ันประจำบ้านตอนดูดพิษงูด้วยปากมีแต่ในละครเท่านั้นแหละนางอรยาย่าแกเสร็จฉันแน่คุณชาวีวีต้องเป็นของฉันคนเดียวคุณทำอะไรน่ะดีดีนี่มันงูนะโอ้ยงูโอ้ยงูจากไหนเว้ยงูมาทำอะไรแถวนี้น่ะดี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 ไม่รู้ค่ะสงสัยนางอรยาจะต้องเอางูมาทำลายดีดีแน่เลยค่ะดีดีกลัวกลัวช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณชาวิวีดีดีโดนงูกัดอ่ะตายแล้วยังไม่ตายค่ะชาวิวีช่วยทำอะไรสักอย่างได้ไหมคะใช้ปากเลยค่ะดูดพิษออกจะดีเหรอคุณดีดีจะตายตอนนี้แหละค่ะเร็วๆค่ะพอค่ะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วการที่ใช้ปากดูดพิษงูเนี่ยมีแต่ในละครเท่านั้นนะคะแล้วก็อันตรายมากด้วยคนที่ดูดเนี่ยอาจจะได้รับพิษงูเข้าไปในปากด้วยอย่างนี้แสดงว่าผมต้องไปใช้ผ้าพันใช่ไหมครับรอแป๊บนะครับใจเย็นๆค่ะการใช้ผ้าพันให้แน่นหรือที่เรียกว่าขันชะเนาะเนี่ยห้ามทำนะคะจะทำให้อวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะทำให้เกิดเนื้อตายได้แล้วจะทำยังไงอะคะคุณพยาบาลดีดียังไม่อยากตายนะคะต้องดูแผลก่อนค่ะว่าเป็นงูชนิดไหนถ้าเป็นงูพิษเนี่ยมีลักษณะเป็นรูๆ2รูนะคะแต่ถ้าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยก็เป็นลักษณะของถากๆมีรอยถลอกไม่มีพิษค่ะงั้นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราก็สบายใจได้เลยสิครับก็ไม่ซะทีเดียวนะคะเราต้องไม่ประมาทนะคะก็ต้องคิดเลยว่างูที่กัดเราเนี่ยเป็นงูมีพิษไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเราต้องทำยังไงอะคะถ้าเกิดไม่เอาผ้ามาลัดแผลอันดับแรกเลยนะคะเราต้องบีบเลือดให้ออกจากบริเวณที่ถูกกัดให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพิษงูเนี่ยก็จะได้ออกมาบ้างนะคะถัดไปให้ล้างแผลให้สะอาดต้องใช้สำลีหรือผ้าก๊อซเนี่ยเช็ดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะห้ามใช้เหล้ายาสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ไปโปะที่แผลเด็ดขาดเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าให้อวัยวะที่โดนงูกัดเนี่ยเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแล้วก็ควรจะจัดตำแหน่งของอวัยวะเราเนี่ยให้อยู่ต่ำกว่าหัวใจเพื่อไม่ให้พิษเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดเร็วจนเกินไปเมื่อจัดการทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยก็ควรจะไปโรงพยาบาลค่ะงั้นดีๆก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วสินะคะใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน